เกาะติดทุกขอบสนามเคลียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแฉ่งเราไปดูดราม่าแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของแมนยูกับวัตฟอร์ดซึ่งหลังจากที่แพ้ไป4ประตูต่อ1แล้วก็มีข่าวตั้งแต่คืนนั้นเลยนะครับว่าโอ้สงสัยว่าทางด้านของโอเลกุนาโซชาเนี่ยจะไม่รอดแน่นะครับไม่ไปโดนปลดแน่นอนนะครับเพราะว่าตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็เริ่มแสดงความไม่พอใจแฟนๆเริ่มแสดงความโกรธกันอย่างใหญ่หลวงแล้วนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วก็คืนนั้นทั้งคืนก็ตามข่าวกันก็มีทั้งข่าวปล่อยมีทั้งข่าวอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดนะครับว่าจะปลดแน่ปลดแน่จนในที่สุดครับก็ปลดจริงๆครับคืนมาลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับทางด้านของสโมสรก็จำเป็นต้องแถลงออกมาว่าได้ตัดสินใจที่จะเรียกว่าต้องจากกันด้วยดีแล้วกับโซชานะครับเราอ่านแถลงการของปีศาจแดงเนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าเป็นแถลงการที่เต็มไปด้วยการให้เกียรติโซชาเหลือเกินครับก็คงจะถูกแรงกดดันถ้าไม่จำเป็นก็คงไม่อยากเปลี่ยนแล้วแต่มันแพ้จริงๆแล้วก็แพ้แบบหมดรูปอย่างนี้และแรงกดดันก็สูงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขียนไว้ว่าอย่างนี้เลยครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอยืนยันว่าโอเล่กูน่าโซนชาได้พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเรียบร้อยแล้วเราขอขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างโอเล่จะเป็นตำนานของแมนยูไนเต็ดตลอดไปเราเสียใจที่ต้องตัดสินใจอันยากลำบากเช่นครั้งนี้นี่เขียนอย่างนี้เลยฮะแม้ผลงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาของทีมจะน่าผิดหวังแต่เราก็ไม่ควรมองข้ามผลงานตลอด3ปีที่ผ่านมาของเขาในการวางรากฐานสู่ความสำเร็จในอนาคตเราขออวยพรให้โอเล่โชคดีและเราพร้อมที่จะต้อนรับเขากลับมายังโอลด์แทรฟเฟิร์ดทุกเมื่อในฐานะสมาชิกในครอบครัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจ่าแฉ่งบอกอ่านแล้วเนี่ยถึงได้แบบว่ามีเสียดายนะด้วยความเห็นใจจริงๆแล้วในส่วนตัวจ่าแฉ่งก็ยังเห็นใจเนี่ยครับถ้าไม่เปลี่ยนได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อมันเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วมันถึงขนาดนี้แฟนนี่คงไม่ยอมแต่ถ้าเรามองกันนะครับท่านผู้ฟังมองจากเรานั่งดูจ่าแฉ่งเป็นคนนอกเนี่ยนั่งดูกันแล้วก็มาเรียกว่าบอลมานานพอสมควรเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละฮะมันจะมีบอลจังหวะมันจะมีจังหวะของมันกีฬาทุกชนิดมันจะมีจังหวะของมันพอถึงข่าวที่มันไม่ไหวนี่มันไม่ไหวจริงๆก็ไม่ใช่ว่าโซชาเนี่ยครับจะไม่เก่งนะจ่าแฉ่งเขาโอเคนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมีทางแก้ทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะโค้ชอื่นๆก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เก่งนะแต่พอถึงข่าวที่มันจะแย่เนี่ยทีมก็แพ้แล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็แปลกพอเปลี่ยนเพราะเอาคนไหนมานะทุกคนก็กระฉับกระเฉงก็จะดีไปพักหนึ่งอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจนเกิดความรู้สึกที่ว่าการเปลี่ยนผู้จัดการเนี่ยเปลี่ยนประเพณีไปเลยคือเปลี่ยนกันใครพอเริ่มแย่ก็เปลี่ยนนะเอาคนใหม่มาเอาเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วก็ว่ากันไปก็ดีสักพักนึงแย่เปลี่ยนอีกนะฮะพอเปลี่ยนไปมันก็แปลกเดี๋ยวสักพักก็กลับมาดีแล้วก็แย่อีกนะฮะคือมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่ากุนซือหรือว่าผู้จัดการเนี่ยที่ประสบความล้มเหลวในทีมเนี้ยแพ้อยู่ยับเยินทับพายุอีกทีมนึงก็กลับประสบความสําเร็จกลับทําได้ดีอีกนะฮะกลายเป็นว่าเก่าที่โน่นมาใหม่ที่นี่แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงสลับกันไปสลับกันมาแย่ที่โน่นไปแล้วเอ้าเดี๋ยวกลับมาอยู่ที่นี่กลับดีลองไปดูนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของโซชาครับเขาก็ตกอยู่ในวังวนอันนี้นะครับด้วยความน่าสงสารด้วยความน่าเห็นใจจ่าแฉ่งเองก็อย่างที่ว่าตามดูแกมาตั้งแต่ยังเป็นนักเตะของแมนยูเมื่อมาได้มาคุมแมนยูก็เอาใจช่วยครับแต่มาถึงเวลาก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็หวังว่าแกจะต้องไปพักใจนะทำใจให้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็คงจะไปหาทีมอื่นๆเป็นกุนซือเป็นผู้จัดการกันต่อไปนะครับเขาตอบแฟนคนหนึ่งครับไปเจอเขาพอดีก็ไปโอบกอดเขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดคือครั้งหนึ่งเขาได้มาเป็นผู้จัดการของทีมที่เขารักเนี่ยเพราะเขาได้เป็นมาตั้งแต่นักเตะจนผู้จัดการก็ขอให้ไปดีนะฮะสำหรับทางด้านของโซชาจ่าแฉ่งก็แสดงความเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเขามาอยู่ที่นี่นะครับมาคุมแทนมูรินโญ่เมื่อ28มีนาคม2019นะครับอยู่ในตำแหน่ง969วันนำทีมลงเตะ149นัดชนะ78ครั้งเสมอ33ครั้งแพ้38ครั้งใช้นักเตะทั้งหมด56คนอัตราการทำประตูเฉลี่ย 1.90 ประตูและเสีย 1.21 ประตูต่อนัดครับผลงานที่ดีที่สุดคือจบอันดับ2นะครับของลีกแล้วก็ได้ชิงยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอันนี้ก็ขอขอบคุณสยามกีฬาเขาทำบันทึกไว้นะครับซึ่งก็จ่าแฉ่งก็ขออนุญาตนำมาอ่าน
เพื่อที่จะให้เป็นเกียรติแก่ทางด้านโซนชาครับก็อยากจะให้จากไปด้วยดีแล้วก็ไม่อยากให้แกเสียใจอะไรมากเพราะอย่างที่บอกเห็นหน้าแกก็สงสารเนี่ยก็ขนาดคุณมีทั้งโรนัลโดแล้วมีทั้งใครต่อใครแบบนั้นแล้วคุณยังแพ้ทีมที่ไม่มีชื่อเสียงเลยนะฮะนักเตะก็มีแต่ความโอ้โหพยายามมีแต่ความแข็งแกร่งนะฮะอย่างทีมวัตฟอร์ดอย่างเงี้ยนะท่านฟังครับทุกคนก็เป็นรองหมดทุกอย่างแต่ว่าสามารถเอาชนะซุปตาอย่างโรนัลโดและอย่างใครต่อใครอีกหลายคนได้เนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับยังก็ขอให้โซชาไปดีกันแล้วกันนะครับใครจะมาครับก็บอกว่าตอนนี้ให้ไมเคิลแคลิกครับอดีตมิดฟิลด์ของทีมเนี่ยแล้วก็เป็นมือขวาของโซชาเนี่ยคุมทีมไปพางๆก่อนนะครับจะได้เป็นตัวจริงหรือไม่คงไม่ใช่ข่าวลือก็บอกว่าต้องรอกันไปนะครับคนที่จะมานั้นก็เป็นหลายคนพูดถึงกันหลายคนพูดถึงซีดานด้วยอะไรด้วยนะครับก็พูดกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก่อนที่จ่าแฉ่งจะมาบันทึกเทปนี้ BBC ก็รายงานมาแล้วว่าแหล่งข่าวจากซีดานบอกมาว่าไม่เคยสนใจที่จะมาแมนยูในช่วงนี้เลยนะครับมีการทาบทามมีการติดต่อแล้วด้วยซ้ำแต่เขาไม่เฉยๆครับเขาไม่อยากมาแล้วให้เขาพูดว่าเขาไม่อยากที่จะมาณจุดนี้ฮะท่านผู้ฟังครับเพราะนั้นเขาบอกถ้าเผื่อเขาอยากจะไปมากที่สุดนะของการเป็นผู้จัดการในตอนนี้คือการเป็นผู้จัดการของทีมชาติฝรั่งเศสหรือไม่ก็กลับไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมนไปเป็นที่ปารีสแซงต์แชร์แมนนะฮะคือไม่สนใจนะแปลว่านาทีนี้ไม่สนใจที่จะมาแมนยูแต่ว่านาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจ่าแฉ่งแบบไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ